สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ KLIA 1นะครับเป็นสายวันนี้กำลังจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปบนสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เช่นทางกรุงกัวลาลัมเปอร์สู่กรุงเทพมหานครนะซึ่งวันนี้เรากำลังผมมาถึงสนามบินด้วยKLIA Express นะก็ไปดูกันได้ว่าเดินทางมายังไงแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับในเส้นทางที่ค่อนข้างแน่นเหมือนกันเพราะว่ามีคนเดินทางเส้นทางนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลเซียแอร์ไลน์ถือว่าเป็นสายการบินหนึ่งเอาเถอะที่ใช้ในเส้นทางนี้เนาะเราต้องมีตัวเลือกมากมายในเส้นทางกรุงเทพ KL แล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็แบบมีตัวเป็นสายการบินพรีเมียมแล้วก็มีตัวที่หลากหลายนะครับให้เราได้เลือกกันถ้าใครอยากจะไปโลคอสไปเอเชียได้แต่ถ้าใครอยากจะไปแบบสายการบินแบบพรีเมียมก็มีทั้งการบินไทยมีมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับก็บินกันมาที่มาเลเซีย KLIA ได้โดยวันนี้คิดว่าจะเป็น737-800นะครับปกติเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอินก่อนซึ่งเช็คอินเคาน์เตอร์ของมาเลเซียแอร์ไลน์ก็อยู่ KLIA นะครับอย่าไปผิดเทอร์มินอลเนาะนี่ใหญ่มากอันนี้ KLIA ของ A ปกติก็เป็นสนามบินที่ผมไม่เคยมาก่อนเคยแต่ดูในรีวิวอะไรเงี้ยที่นี่ค่อนข้างแบบคอนเทมพอรารีนะครับในการออกแบบมาดูว่าผมซื้อแบบเขาให้กระเป๋า10กิโลนะผมไม่แน่ใจว่าเส้นทางอื่นเนี่ยเขาให้เท่าไหร่แต่เส้นทางนี้ก็คือเป็นตัวโปรโมชั่นจะให้แค่10กิโลนี่มาเลเซียอะไรต้อนรับก่อนเลยค่อนข้างมืดนะครับถ้ามาเราเดินก็มาถึงชั้น5ได้เลยเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าของเราเป็นเส้นทางเนี้ยก็คือต้องมีอะไรยังไงโรไหนเนาะไปทางนี้ดีกว่าคิดว่ามาเลเซียอะไรอยู่ย่านนี้แหละเช็คอินด้วยตัวเองได้แล้วจะไม่เอาอยากเช็คอยากได้ใบบอร์ดิ้งพาสก็มาเลเซียแอร์ไลน์เป็นของ One World นะเขาก็จะมี One World มันเงียบมากเลยทุกคนนี่ไฟไทยอ่ะของเราไปเส้นทางกรุงเทพนะครับ Domestic เท่านั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่Row H ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งสาดาโอเคโอ้ Row H อยู่กลางเลยตอนขามาเป็นปาติกแอร์เนาะแต่ขากลับมาเลเซียนี่จออย่างนี้ด้วยนะสุดยอดมากอ่ะเรามาถึงโลเอชแล้วคนเยอะมากเลยคิดว่าถ้าจะอินเดียเองเนี่ยดีกว่าแต่ว่า
เราแค่อยากได้โมดีพัทแบ็คดรอปเหมือนจะต้องเอามาแบ็คดรอปตรงนี้นะกระเป๋าที่จริงก็คือต้องไปกับตัวเอชแต่แบบว่าตรงเอชมีคนเยอะครับก็เลยมาแทนท็อปแบงคอกBoarding at number G6, yeah? Okay, thank you. Do I have to check, like, is it satellite building? It will be on this building only. Only, okay. Yeah? Thank you. Yep, thank you. Okay. Huh? Everyone is fast.ดีนะที่แบบถามเขาเมื่อกี้เลยมาตรงนี้ได้ไม่ต้องรอเสียเวลาจะไปสำรวจว่าที่สนามบินมีอะไรบ้างคอฟฟี่ผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ผมจะไปลาวช์นะครับหลายคนมาที่นี่ก็ต้องขึ้นไปขึ้นสแตทไลท์บิลดิ้งเนาะแต่ว่าเกตที่6ไม่ต้องไปเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เขาบอกว่าขึ้นที่นี่ได้เลยเป็นที่เดียวกันมีคริสปี้ครีมด้วยก็มีเซเว่นอันนี้คือแคปซูลจะเป็นที่หลับนอนที่ให้นอนสำหรับใครจะมารอเงี้ยเขาบอกว่าคือถ้าจะมานอนเนี่ย3ชั่วโมงใช้ Paris Pass ได้นะครับแต่ว่าจะอาบน้ำไม่ได้ก็คือใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นก็ต้องจ่ายเนาะกิมกิ๊กบอกเขาว่าอยากจะอาบน้ำนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มีที่อาบน้ำตรงนี้ก็หยุดไปนะครับโดยอันแรกที่โดยPriority Pass เนี่ยที่จริงมีให้เยอะแต่ผมไม่มั่นใจเพราะอันนี้มันอยู่แลนด์ไซต์ปกติเขาบอกว่า Priority Pass ต้องเป็นอันที่อยู่ในแอร์ไซต์ถึงจะมีใช้ได้แต่ผมก็เดี๋ยวไปถามในกรุ๊ปก่อนไม่เคยใช้อันนี้มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนดีกว่าสนามบินคือเงียบมากๆเลยครับทุกคนมันไม่จอยแจวแวเหมือนสุวรรณภูมิอ่ะมันคือแบบ very very quiet ผมจะเดินพาทัวร์ในฐานะที่มีเวลานะครับเพราะเราบอร์ดดิ้งประมาณ3ทุ่มนะบอดดิ้งเร็วมากจริงเวลาออกรู้สึกว่า4โมงเย็นไอ้4ทุ่ม
ทางนี้ไปที่ละหมาดไปที่ละหมาดเลยก่อนดีกว่าที่ไหนก็หาแล้วเปลี่ยนใจแล้วคิดว่าน่าจะมีที่ละหมาดข้างในนะครับก็เลยคิดว่าแบบไปละหมาดข้างในดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปมาเขาไปพูดไปละหมาดแล้วก็ไปกินข้าวเลยจะไปเข้าไปเลาช่วยไม่แน่ใจว่าที่มีสแตนด์อะโลนของแมคโดนัลด์ตรงนี้ก็มีพวกตาโก้เบลนี่เป็นแถวเริ่มยาวแล้วเรารีบเข้าไปดีกว่าดีกว่าที่นี่เขาให้ญาติมาส่งดูได้ด้วยนี่เรามาดูได้เลยว่าใครเข้าแถวอยู่ก็ไหนก็ไม่เสร็จแล้วเราคิดว่าไปเลยดีกว่าโอ้แถวมันเยอะมากดีที่มีคนไปเดี๋ยวเราไปดีพาร์ตกันเลยอินเตอร์เนชั่นแนลฮอลล์ไฟล์เรากรุงเทพนะครับเกต G6คนเริ่มเยอะแล้วทุกคนดีแล้วที่เลือกมาก่อนเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะกว่านี้ไหมForeign passport Foreign ตอนนี้แบบมีคนน้อยไปสอนเสร็จเวลามาดูเครื่องบินดีกว่าอันนี้380ของมาเลเซีย330ของมาเลเซียสัตว์PIA กาตา787ของสเตียวเป็นใหญ่มากก็747ของแอร์ไชน่าเป็น380เยอะมากเมียที่ครับแต่ Korean Air ก็ไม่ได้บินประเทศงานส่วนใหญ่ Korean บินประเทศไทยกรุงเทพไม่เข้าใจระบบที่นี่เหมือนกันแต่ G เกต G ไม่ต้องไปขึ้นรถไม่ต้องไปขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวไปถามก่อน excuse me ma'am in this airport you have to get like security before the gate right yes like Singapore correct okay I can understand and so like you mean check everything like yes, is before right. each gate right yes, oh okay right. and then what is thiswhere is this lounge? And this is outside, sir. If now here, you have to go to CP. Ah, yes. Backpack? Yes, contact here. You see here? Here is Plaza Premium Lounge. Okay. If next building, satellite building. Ah, okay. So G, my G6 is here. So Plaza Premium, this way. This way, okay. You see the escalator, one level up. Ah, okay. So where is the Surau also? The Surau, yeah. Surau is just right behind the Galaxy Exchange. Okay, thank you very much. Bye-bye. โอเคได้รับคำตอบว่าคือเหมือนที่สิงคโปร์คือแต่ละอันก็จะเกตก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ของตัวเองนะครับแต่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าเนาะโอเคดูข้างในกันก็มีมันไม่เสียเวลานะครับพ่อแต่ว่ามันก็แบบเข้ามาถึงเกตได้เร็วใหญ่มากเข้ามาถึงเกตได้เร็วแต่ว่าประเด็นคือเห็นไหมคือเห็นไหมเกตแต่ละอันก็จะมีตัวเข็มอักเสบของตัวเองผมก็สงสัยว่าทำไมถึงเรียกขึ้นเครื่องเร็วมากแต่ว่าได้คำตอบแล้วก็เหมือนสิงคโปร์
แบบนี้ลงสนามบินต้องลงทุนเยอะแต่ว่าไม่เสียเวลาตอนมาด้วยคือถ้าผมจะไปแล้วก่อนแล้วก็ไปแล้วก็จากนั้นก็ไปแล้วชิคกี้พายโอเคผมนั่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไปเขต C เนาะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขตที่แบบว่าไปต่อรถไฟเนาะแต่ผมกำลังจะไปเขตก็คือ G2 ก็อยู่เขตแถวนี้เนาะอยู่ตรงกับอาคารเดียวกับเทอร์มินอลที่เรียกว่าคอนแทคเนี่ยเองอ๋อคือเขาใช้ว่าแล้วทำไมรถมาก็งงๆก็คือเขาใช้เวลาเข้ามาเขาออกก็ใช้อันเดียวกันยกเว้นว่ายูจะแบบไปไหนนะต่างประเทศก็ใช้ระแวกเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปพรีเมียมพาซาพรีเมียมเราก่อนตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผมเกียรติเดียวที่ผมมาวันก่อนนะมี duty free รีซึ่งเราไม่ได้ซื้ออะไรที่เก็ตซื้อละแต่ก่อนตอนที่มาเขาก็งงว่าทำไมเขามารอกันตรงนี้เขารอเพื่อบอร์ดดิ้งไหมนั่นเองก็ยังมีครบเกรดของเราก็เป็นเกรดนี้แหละที่6แสดงว่าตอนนี้กรุงเทพเปิดตอน3ขึ้นมาเองครับนี่ต้องรีบเนาะทำไมมันยังไม่ถึงเราสักทีคนมารอเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาโทรรอกันถึง3ทุ่มกว่าจะเปิดเกตแล้วก็นั่งรอในเราไปเรื่อยฉันไม่เห็นอะไรอยู่ดีที่พาซาพรีเมียมเราอยู่นี่นะครับเดินไปตั้งไกลเนี่ยเมื่อกี้เดินไปไกลสุดนู่นเลยอยู่สว่างมากมีอะไรกินบ้างมีวอนนะมีครีมมี่มัชรูมซุปส่วนสลัดขนมนะครับช่วยนี้นี่มาเอาไปกินนะครับผักกุ้งนี่ลักษา
เราเลือกตรงนี้ดีกว่าได้ละแค่นี้ละนี่ห้องอาบน้ำด้วยเราเอาน้ำส้มก่อนดีกว่าเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าจะเข้าไปอาบน้ำถ้าเข้าด้วย Priority Pass ต้องจ่าย38เยนคิดเนาะงั้นก็โง่ดีกว่ามีพี่ชาติเดี๋ยวที่เรามาเอาสลัดกันก่อนดีกว่าWhere is the dressing? Just only this? What?บอกมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไม่หรอช่างมันexcuse me sir can I get curry laksa yeah I will come back okay one please.So I have to put this, right? Yeah, you only put this one. Uh-huh. The green. The green, and then. Yes. Okay. Spicy, right? This one. Yes, sambal. You like spicy? Yeah. You can put the chili also. Oh, this one? No, chili. Oh, this one. Yeah. Okay. Yeah, yeah.Thank you. Oh shit. No chopstick, right? No. Just it, okay. Sorry. Soup, chicken.ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอันนี้เป็นลักษานะครับลักษาเครีส่วนนี้เป็นซุปสลัดแล้วก็ไก่อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมาลองกินกันด้วย
านเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้คืออิ่มมากเดี๋ยวเราต้องรีบไปที่เกียร์เพราะเกียร์เราก็อยู่ G2ไม่ใช่ G2 ดิ G6 มันข้างไกลเลยทีเดียวไปดูกันว่าตอนนี้มีคนเข้าแถวรอเยอะหรือยังเปิดหรือยังกรุงเทพนี่เกตเปิดแล้วเดินย่อยก่อนครับเพราะมันเขาก็เสิร์ฟอาหารอีกแล้วก็เสิร์ฟอาหารแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนโหยังมีแบบนี้บ้างเดินสบายโหตรงนี้แถวยาวมากทุกคนเห็นอยู่ไกลๆเส้นทางกรุงเทพเส้นนี้ก็คือแบบเยอะนะครับสายการบินมาเลเซียก็เลยย่อสร้อยมาเป็นเที่ยวบินทั้งสั้นเล็กๆการบินไทยจะใช้เครื่องบินใหญ่ใหญ่มาเลเซียใช้แต่37-800นะอ๋อเสียไปมันเยอะมากโอเคไปทางนี้ดีกว่าแถวยังยาวเหมือนเดิมมาดูข้างล่างว่าเป็นยังไงที่ชาร์จแต่ไม่ใช่ใช้ชาร์จที่ตรงที่ชาร์จก่อนดีกว่าดูเครื่องบินมันเห็นไหมเห็นตรงนี้ดีกว่าเพราะมีเป็นเขตที่ใช้2เขตคือจาการ์ตากับกรุงเทพไปเป็นสนามบินที่แปลกมากไม่เคยเห็นสนามบินแบบนี้ปกติที่อื่นเขาจะแยกเขตใช่ไหมแต่ที่นี่เขาไม่แยกเลยนี่ก็นั่งรอแต่นี้ไปก่อนPlease go and all passengers to board aircraft. Thank you. Come on, good to see you. ทำไมวันนี้มีคนน้อยจังคนน้อยเพราะอะไรครับทุกคนตอนเรียกแบบไฟเรียกอะไรเงี้ยมีคนแบบแทบไม่มีคนเลยอะเราเป็นกลุ่มสุดท้ายๆแลกครับใสเหมือนเดิมไฟนี้จะคนจะว่ากันไม่รู้
Hello. May I get the pilot to sign, please? Oh, what's the seat number here? 27 Alpha. Okay. Thank you very much. Hi. นี่คือ business นะสวัสดี ที่นั่งแล้วมาสำรวจกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ข้างในเนาะดูดีว่าข้างนอกมันจะสว่างไหมโอเคอยู่นะเอาไปแต่ที่ว่าตอนเทคออฟน่าจะแบบยากเลยก็ข้างในก็มีที่ชาร์จแบตนะครับอันนี้ดีมากมีอยู่แบบล่าสุดเลยคือ USB C กับ USB ได้ชาร์จกล้องได้ด้วยชาร์จกล้องเราได้เลยแล้วก็อันนี้ตัวขึ้น787800นะเหมือนเป็นเครื่องลำใหม่เลยนะครับก็เชื่อว่าโอเคอันนี้ไว้ทำโทรศัพท์ได้ไอแพดเนี่ยแต่คิดว่าที่ไม่มีหน้าจอเพราะว่าใช้เราใช้ Wi-Fi แทนซึ่งว่าผมว่ามันดีตรงที่แบบแต่กระบินไม่ต้องซื้อตัวโต๊ะอินไฟมาทำแล้วก็ใช้อันนี้โดยตรงเลยส่วนข้างในมีอะไรบ้างก็มาสำรวจเลยโอเคมีเซฟตี้เอิร์ธส่วนนี้ going places next นะมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวมีเกี่ยวกับเครื่องบินส่วนนี้เกี่ยวกับเครื่องบินเนาะเดี๋ยวค่อยมาทีหลังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่มันยังไม่มีคนแล้วก็ยังไม่มีบอดดิ้งก็กำลังมาเนี่ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเจอเครื่องบินแล้วตอนนี้มาเลเซียมี3506ลำ3305ลำโอเลนเชย์3206ลำ3305ลำ NG น่าจะเป็นที่เราขึ้นอยู่18ลำแล้วก็787แต่แม็กซ์มีแค่2ลำนะครับส่วนไฟไฟฮะของเขาก็มี787-800นี่8ลำมีไฟไฟที่เป็น ATR 9ลำมีทำคาร์โก้ด้วยทำคาร์โก้3ลำอันนี้ไม่เคยเห็นมาสบิงใช่รูปแบบเดียวกันกับไฟไฟมี8ลำแล้วก็Viking DSC ไม่รู้จักเครื่องบินแบบนี้ลายนี้นะครับสายการบินในเครือผมเพิ่งสมัคร Enrich นะครับคล้ายๆกับการบินไทย Royal Thai Egypt แต่ว่าของการบินเรียกว่า Enrich Oneworld ทีหลังจะถ้าขึ้น Oneworld จะมาผสมกับแถวๆนี้กันไม่รู้จะเลือกไหนระหว่างเอเชียใหม่ของประเทศกับมาเลเซียเพ
ทำอะไรไม่มีบัตรเครดิตไหนในไทยที่สามารถทำได้เลยเรามาดูข้างล่างข้างล่างก็โอเคอยู่นะพัสดุเปิดOf your safety and comfort, kindly be aware of any announcement made in the aircraft. Thank you. มองคนไม่ข้างคนเดียวไม่มีคนThis is your seatbelt. To fasten, insert the metal link into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten the seatbelt, lift the metal flap. Should the cabin pressure become low, an oxygen mask like this will appear from the compartment above you. Immediately pull the mask.You must place the mask on yourself before extending to those under your care. This is your life vest. For economy class, it is placed under your seat. For business class, it is underneath the center armrest. To use it, slip it over your head like this. Wrap the strap around the waist.And fasten the buckle. Pull on the loose end tightly. Before leaving the aircraft, inflate your life vest fully by pulling the red handle. To inflate further, blow into this tube. This light will automatically come on when the battery is immersed in water. Blow this whistle to attract attention. Please take note of the aluminium strip.In an emergency evacuation, follow these strips to the exit. Escape slides are located at all doors. Life rafts will be launched at forward exits. Take note of the exit nearest to you. If smoke is present, keep low to the floor and follow the lights to the nearest exit. If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your belongings behind and proceedTo the exit nearest to you. For a quick and safe evacuation, follow the instructions of the crew. You will find a copy of this safety information card in the seat pocket in front of you. It contains additional information such as
สวัสดีครับสุภาพจันทร์ปีชานะครับเธอออกได้ทางครับขอบคุณมากครับThank you.
ากก็น่าจะเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียนะเป็น KYA นะครับก็ที่จริงตรงฝั่งขวาก็จะเป็นที่น่าจะเห็นKL คัวลาลัมเปอร์ได้ชัดๆเลยเนาะแต่วันนี้ผมนั่งฝั่งซ้ายนะครับก็จะน่าจะเป็นเมืองปุตราจายานะครับเมืองใหม่นั่นเองคิดว่านะไม่มั่นใจแต่เห็นแบบบ้านมันเป็นแบบตรงๆกันอะบ้านเป็นแบบจัดสรรอะค่อนข้างแบบเห็นชัดเลยว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนตรงนี้นะครับเหมือนคล้ายๆท่าเรือซะมากกว่าหวังว่ากล้องจะแคปเจอร์ได้ชัดขึ้นแล้วก็เสียงไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าเพราะว่าเสียงบนเครื่องบินมันค่อนข้างอูอีเนาะผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเสียงของไมค์มันจะช่วยหรือเปล่านะตอนนี้เสียงสายเข็มขัดปลดสายแล้วเนาะน่าจะเริ่มการเสิร์ฟอาหารแล้วนะภายในเคบินก็จะเป็นสีอย่างนี้นะเพราะด้วยความที่เป็น Boeing 737มันก็จะมีเพดานข้างบนให้ทำสีได้แล้วก็แสงมันก็จะเป็นปรับแสงได้ตามฟ้าหรืออะไรก็ได้หมดเลยช่วยโดยเฉพาะเวลาที่แบบว่าใกล้กับช่วงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์อะไรเงี้ยก็สามารถปรับแสงได้เหมือนกันตอนนี้ก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วนะครับก็จะมีการเสิร์ฟเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ไฟโหมดกันเรือเตรียมพร้อมที่จะให้บริการแล้วสบายมาดูที่นั่งกันก่อนที่นั่งก็สว่างเลยตอนนี้ก็สว่างมากขึ้นนะครับอันนี้ดีกว่า7378 Max ของบาติกแอร์รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าแล้วก็ห้องน้ำมันค่อนข้างไม่กระทันรัดขนาดนั้นนะก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นให้เลือกแต่ละสายการบินก็เลือกต่างกันเนาะก็แล้วแต่ว่าเขาจะชอบแบบไหนเลือกแบบไหนนะครับก็ห้องน้ำก็เหมือนห้องน้ำทั่วไปแต่ว่ามันกว้างอ่ะผมว่าผมเอาฉีกกว่าจะใส่กันเป็นอีกทีจากประมาณนี้นะครับโอเคมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เชื่อมต้องกดเชื่อมต่อกับ MH Studio เชื่อมต่อแล้ว
beef with rice, and we like to have the chicken biryani, or the last one is a pan fried fish with lemon coriander sauce potato. And chicken please. Chicken please, yeah. Let's look at our food. So what we got first thing today is On arrival, if you do need any assistance, do contact our ground staff.
Once again, on behalf of Malaysia Airlines and the crew, I do thank you for flying with us. And we do hope to see you all very soon flying Malaysia Airlines. Thank you. Have a good time in Bangkok. Cabin crew, cabin forever.
can be quickly digited for landing. ถึงเวลาเครื่องลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เรากำลังแลนจากฝั่งเรนเวย์ทิศใต้เนาะฝั่งจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองช่วงต้นปีปลายปีสุวรรณภูมิก็จะให้ลงทางนี้บ่อยๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางลงนะครับ So now we going to land it from the south side of the airport.Which usually the ATC would allow the pilot land the planes from this side. I think it's because of the wind. And if you land it from this side, you can see the houses and industrial area for Sumut Bragant province.Usually it happens during the winter schedule. ไม่เหมือนกับบาติกที่มันแลนดิ้งดีกว่านี้ Sila perhatikan tempat duduk anda nampaklah kereta tali kereta sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil Anda dibenarkan menggunakan peralatan elektronik mudah alih dengan perkhidmatan seluler sekarangTerima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines yang juga ahli One World dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian hospitality kami.Ladies and gentlemen, welcome to Suvarnabhumi International Airport, Bangkok. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off.
be careful when opening the overhead compartment, and remember to take all of your belongings with you. You are now allowed to use your portable electronic device with cellular network. It's been our pleasure serving you. Thank you for flying Malaysia Airlines, a member of One World Alliance, and we hope you have enjoyed our Malaysian hospitality. ตอนนี้เราน่าจะไปจอดเกตคงคอร์ดจีนะครับคาโก้นะครับเพราะเป็นที่เป็นคาโก้เทอร์มินอลเนาะอย่าบอกนะว่าเราจอดตรงนี้เหมือนจะจริงนะอาจจะจอดที่คาโก้แล้วไปมาสเก็ตก็เลยไม่อยากใช้สะพานเทียบเครื่องบินคนละทีมอันนี้ One World and Sky Team
ะอาดมากมันก็ไม่มีหน้าจอเหมือนกันนะหน้าจอก็แบบนี้ใช่ไหมThank you, Megan, the back. Thank you very much. You're welcome. Yeah, thank you. China Airlines 3.6
่ของเกียร์นี้ก็คือมาถึงเลยไม่ต้องจะทันไหมถ้าไม่ทันก็กลับแกร็บคนน้อยเฉยเลยสุดสายเลยนะครับสายเลยออกไปเถอะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันในวันนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมพยายามจะแบบไม่ตัดเลยก็อยากให้ได้ดูกันแบบเต็มที่เนาะเดี๋ยวเราก็ไปกันก่อนนะครับพิธีสวัสดีครับสวัสดีครับถัดลิฟต์ไหมดู